จังหวัดเพชรบูรณ์จัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพเกษตรผู้ผลิตสินค้าชุมชนโอทอปตามนโยบายของรัฐบาลครับที่บริเวณถนนคนเดินข้างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นางฉัดพรรับตุศฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตรผู้ผลิตสินค้าชุมชนโอทอป นมนโยบายรัฐบาลสร้างโอกาสอาชีพและมีไรายได้เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการโอท็อปให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในตลาดชุมชนคนไทย ยิ้มได้โดยการบริหารการทำงานทุกภาคส่วนจัดให้มีตลาดนัดชุมชนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มโอท p อปนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายกว่า54ร้านซึ่งกำหนดจัดเดือนละ2ช่วงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพอท็อปซึ่งภายในตลาดจะมีสินค้าด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายอาธิไข่ไก่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง จึงประสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านช่วยอุดหนุนและซื้อสินค้าราคาถูกในโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้บริวเวณถนนคนเดินข้างรัฐบาลเมืองเพชรบูรณ์